พระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชสถานพระบรมราชวโรกาศให้นายชิโรสโตชิมะเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยทินพมนักนะกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ นายโมเซนมูฮัมหมัดีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามเอ,อรานประจำประเทศไทยทินพมนักนกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ นายอูเฟอร์โวฮชเชลเอกอัครราชทูตราชนาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยถิน่นพมนักนกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีประบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่โอกาสนี้นางสุรีเอโรฟพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองทุลีประบาทด้วย นางแมรี่โจเอแบนนาโดอารากอนเอกอัครราชูตูาธารณารัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยถิ่นพำนักนักรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลรีประบาทในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่